ครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปตัวที่4สำหรับเกมนี้แล้วก็เป็นคลิปที่2สำหรับเวอร์ชันใหม่หมายถึงว่าเขาอัปเดตมาใหม่ก่อนเปิดตัวในครั้งแรกที่ทดลองมันก็จะเป็นการทดสอบอย่างเดียวไม่มีคำว่าเปิดตัวนะอันนี้ไปดูในแอปเอ้ยมันมีคำว่าทดสอบก่อนเปิดตัวอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาน่าจะมีกำหนดการแล้วมั้งนะผมไม่รู้นะคราวนี้จะมาอธิบายเรื่องการบังคับยานเบื้องต้นซะหน่อยนะครับแล้วก็การใส่อุปกรณ์ถ้าเรามียานเลเวล3เราไปซื้อปืนเลเวล4เลเวลที่สูงกว่ายานมันจะพาเราไปในแรงที่สูงที่สุดนะครับหมายถึงว่าถ้าในตัวยานเรามีแรงสูงคือแรงอะไรอาวุธอุปกรณ์แรง3แรง4อะไรก็ตามแต่ที่มันสูงที่สุดมันจะพาเราไปแรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนมียานแรง2อย่าไปซื้อปืนแรง3แรง4ใส่นะครับเพราะว่า ก็จะถูกบังคับให้เราไปสู้กับพวกแรง4ซึ่งพวกเขาพร้อมกว่าเรายานเขาดีกว่าเราหนากว่าเราเลือดเยอะกว่าเกาะเยอะกว่าบาดีเยอะกว่ามันก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการใส่ให้เต็มสูบเนี่ยก็คือใส่ในแรงนั้นๆให้เต็มมันจะมีปืนผมเพิ่งซื้อยานแรง4มาอันนี้เป็นความรู้เสริมผมไม่รู้ว่ายานแรง4ทุกรำมันมีปืน4กระบอกหรือเปล่าผมยังไม่มีปัญญาใส่ปืนนะซื้อที่ท่าไดยานโดยทั่วไปที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่แรง1ถึงแรง3ที่เคยเล่นในอดีตมันมีปืนแค่2กระบอกนะครับแต่พอขึ้นไปแรง4อันนี้คือยานสูงสุดที่ผมซื้อคือ1ล้าน9หมดตัวไปเลยนะครับก็ได้มาปืน4กระบอกที่ใส่ปืน4กระบอกแล้วเขาติดปืนเลเวล1มาให้เรา1กระบอกนะครับส่วนหน้าเรือหน้ายานทุกคนมีอยู่แล้วทุกลำมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรง1นะมันจะใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นพวกโล่เพิ่มขึ้นรีโล่เพิ่มเร็วขึ้นแล้วก็จะมีล็อกเป้าไกลขึ้นด้วยนี่ผมไม่รู้ว่าหลายคนจะใส่หรือเปล่าเพราะเห็นบางคนยิงไกลมากนะแน่นอนว่ามันไม่แม่นยำแต่ว่ามันยิงไกลเพราะเขาอาจจะใส่เสริมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับอะไรเงี้ยนะคราวนี้มาว่าของเรื่องปืนนี่ผมไม่กล่าวถึงว่าปืนในแรงของขั้น4ทุกรุ่นมันมีแบบนี้4กระบอกหมดหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้ผมมีปัญญาซื้อแค่รุ่นสูงสุดอีก2รุ่นมันราคา 700,000 กับประมาณ 800,000 ผมไม่รู้นะครับมากล่าวเรื่องการตั้งค่าที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะในการตั้งค่าในคลิปนี้คือความสมดุลคือเวลาเราไปขับยานนะครับมันจะมีสมดุลกับอิสระในคำสั่งนี้นะครับคำสั่งบนนี้มันเป็นคำสั่งของการบิดไม่เรียกบิดสิเรียกอะไรเรียกเปลี่ยนการบังคับยานจากถ้าเราวาดนิ้วขึ้นบนปกติเนี่ยเขาจะตั้งให้วาดนิ้วขึ้นบนก็เงยหน้าวาดนิ้วลงล่างก็ก้มหน้าใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นตรงข้างๆก็คือถ้าเราวาดนิ้วขึ้นบนมันจะก้มลงยานเราจะก้มลงนะครับวาดนิ้วลงล่างมันก็จะเงยหน้าซึ่งผมไม่ถนัดนะมีคนถนัดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทำมีผมคิดว่ามันต้องมีนะมันต้องมีคนถนัดแบบนั้นท่านี้คำสั่งที่ผมจะเน้นคือคำสั่งนี้ครับในคลิปที่แล้วผมกล่าวเรื่องคำสั่งนี้นะครับออโต้ยิงออโต้ยิงคำสั่งร่างคือการแสดงค่าความเสียหายอันนี้ผมชอบผมไม่รู้ครั้งที่แล้วมีหรือเปล่าผมไม่แท็กไว้ในเวอร์ชันเก่านะอันนี้คือตั้งค่าความเสียหายหมายถึงว่าถ้าเรายิงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขของความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ชอบอันนี้คือสมดุลนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูสักตาสองตาแล้วแต่ว่ามันจะเข้าง่ายหรือเปล่านะคนเล่นเยอะชอบดีสนุกดีนะครับสมดุลในที่นี้ก็คือถ้าเราติ๊กไว้ เวลาเราขับยานเนี่ยเราจะรู้สึกหน่วงหน่วงเวลาเราเงยหน้าหรือก้มหน้ายานมันจะดึงตัวให้เราอยู่ในสมดุลระนาบตั้งระนาบนอนไปกับพื้นนะครับกับแผนที่อะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเวลาเราจะตามยิงเขาเนี่ยเวลาเงยหน้ารู้สึกว่ามันฝืนฝืนมันไม่ค่อยจะเงยพอกดหัวลงต่ำมามันก็จะบิดยานมาให้อยู่ในระนาบที่เขาบังคับไว้นะครับเขาเรียกว่าสมดุลแต่ว่าวิธีนี้ก็จะทำให้เราไม่งงปวดหัวน้อยมากน้อยมากแทบจะไม่ปวดหัวเลยสำหรับคนที่เคยเล่นยานมาก่อนนะแต่ว่าถ้าเราเอาติ๊กออกปุ๊บ1ที่ได้คือปวดหัวมาก2ที่ได้คือสำหรับคนที่เป็นคนเล่นมืออาชีพจะไม่มีการฝืนคือมันจะอิสระในการเคลื่อนที่ยานเราจะบิดไปทางไหนมันก็ไปมันก็อยู่ทางนั้นเลยเราจะบิดจะเฉียงจะงอยังไงมันก็ไปแบบนั้นเลยไม่มีการฝืนเรียกว่าเป็นอิสระแต่ว่างงมากๆเลยแบบว่าตาลายนะครับแต่ว่าผมจะติ๊กเอาไว้นะครับ
จะเอาติ๊กออกเพราะผมชอบอิสระในการที่จะตามยิงเขาในการที่จะหนีมันดูมีอิสระมันดูมีลูกเล่นมากกว่าที่จะต้องใช้แบบมีสมดุลไว้นะครับ ยาแรง3ขั้น3ไม่มีอะไรแรง4มันก็พาไปแรง3นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสู้เดี๋ยวเสียงดังไปด้วยการบังคับมันจะเป็นอิสระนี่มัวแต่ไปยิงครับโดนตามตูดอยู่โอ้ยปืนนี้ด้วยโหยิงแรงมากเลยปืนเนี้ยใครยิงเราเธอใช่ไหมยอมรับมาซะดีๆมันจะสู้ตรงๆกับปืนประเภทนี้ไม่ให้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักระวังนะครับมันแรงกว่านะเมื่อกี้ผมเข้าไปใกล้พวกเขามากไปคือเราต้องอยู่ใกล้พวกเราด้วยนะครับจะได้ช่วยกันได้โอ้โหยิงสวนมาทีไฟลุกเลยยิงมาเป็นสายไอ้เชี่ยภาพสวยขึ้นเยอะภาพสวยขึ้นเยอะแต่ปืนน่าจะเป็นปืนที่เสียตังค์นะก่อนครับจะเห็นว่าอิสระในการบังคับจะถ้าคนเคยได้นะจะเห็นว่ามันไม่บังคับให้เราตั้งคันระนาบหรือว่าปรับสมดุลให้เรานะคือเราหันไปทางไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยมันเหมาะกับการหนีโอเคมันดูโฆษณาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูมันเหมาะกับการหนีการไล่ตามนะครับเพราะว่าไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยชอบสำหรับคนที่เล่นพอเรารู้สึกมึนหัวเราก็หยุดพักนะครับนะครับผมกำลังสะสมตังค์เพื่อซื้อปืนขั้น4ไปใส่ยานขั้น4นะครับอันนี้เกมเริ่มไปแล้วสีฟ้านำสีเขียวนำไปช่วยเพื่อนก่อนคือผมยิงไกลไม่ได้ผมก็ต้องเข้าไปบูแล้วก็ไปล่ออะไรอย่างงี้นะ เขาตามยิงเพื่อนอยู่เดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไปช่วย
ไม่เอาอย่ามาฝังไม่พ้นเลยครับหนีไม่พ้นเลยรู้สึกผมจะไม่อยู่ในกลุ่มเขามากเกินไปครับบึ้มเอาอันนี้แสดงว่ามันค้างนะครับมันเข้ามาอยู่ในบักเราต้องออกนะครับกดออกกดที่ซ้ายบนนะครับแล้วกดคำสั่งแรกนะครับเอาไว้แก้บักนะอย่าไปออกในกรณีที่เราเล่นแล้วแพ้เลยนะให้มันจบเกมนะครับแต่ว่าถ้าบักมันก็ต้องออกนะ ก็ยังมีบักอยู่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่ามันไม่ใช่บักที่ทำให้เราหยุดหลุดเกมแบบออกใบแล้วเข้ามาใหม่นะเพราะว่าเกมนี้สเปคมันไม่สูงเกินไปวันนี้มันเข้ามาเกมเก่าปะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแผนที่เก่าเกมเก่าเพราะว่าเกมเดิมๆไปแล้วประมาณว่าหลุดก็เข้ามาเกมเดิมอะไรประมาณนั้นมาช่วยแล้วอย่ามาฝังทางสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนโอ้ยเรียบร้อยเหรอโดนยำครับโดนยำสีแดงโดนลูมไม่น่ารอดนะเฮ้ยสิ่งมันขวางหลบครับยุทธการหลบหมุนเข้าไปหมุนซ้ายพลิกซ้ายพลิกขวาเข้าไปหาเพื่อนเรานะครับหรือหลบที่ไหนไม่ได้พยายามวิ่งเข้าใกล้เพื่อนที่สุดเพราะว่าการวิ่งเข้าใกล้เพื่อนที่สุดแม้เราตายเราก็ยังลากคนที่เขายิงเข้าเรามานะเพื่อนเราก็มีโอกาสได้เห็นแม้ว่าจะช่วยเราไม่ทันแต่ว่าก็จะยิงได้นะไอ้หลบที่วัสดุหรืออุกกาบาตอะไรพวกนี้มันก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้เป้าล็อกที่เราล็อกอยู่เนี่ยมันหลุดมันก็ต้องดีเลย์ในการล็อกใหม่นะครับก็ถือว่าพอที่ใช้ได้แล้วก็อย่าวิ่งตรงอย่าบินตรงๆนะเพราะว่ากระสุนมันมาตรงเราต้องแบบควงซิกแซกอะไรก็ว่ากันไปเอาโอเคแค่นี้พอนะครับสำหรับคนที่อยากลองตั้งค่าเอานะครับเอาคำสั่งนั้นออกก็ถ้ายังไม่ชินเนี่ยสำหรับเกมยานเนี่ยก็ต้องมึนหัวพอสมควรนะครับแต่ถ้าเริ่มชินแล้วก็อาจจะเล่นได้หลายตาหน่อย10ตา15ตา10ตาหรือมากกว่านั้นกว่าจะมึนแล้วก็หยุดเล่นแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนหรือปรับหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยเล่นเพราะผมเล่นเกมสไตล์นี้มาผมยังมึนเลยถ้าใครบอกไม่มึนผมก็เชื่อนะครับว่าเขาไม่มึนเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะเราอาจจะมึนเขาอาจจะไม่มึนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เหมือนกับเกมPUBG Mobile ในบุคคลการมองที่เห็นแต่ปืนแล้วก็วิ่งอ่ะโอ้โหมึนเหมือนกันเลยนะโอเคครับในคลิปหน้าผมจะพยายามเก็บตังค์เพื่อซื้อปืนเลยแรง4ฟรีนะคือมันมีปืนที่เติมเงินด้วยนะไอ้เรื่องเติมเงินเนี่ยมันใช้ทูบันนี่วอลเล็ตเติมได้นะครับพวกแอปเติมเนี่ยคงไม่มีคน
ถามอยู่แล้วนะเพราะว่าในยุคนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าการเติมเงินมันเปิดเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเกมเยอะมากลองเอาแล้วกันนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองปืนเริ่มแรกเลยเพราะมันมี4กระบอกนะปืนกลเบื้องต้นขั้น2ปืนเลเซอร์แล้วก็มีอันนึงปืนพลาสมาปืนอะไรไม่รู้ปืนพลาสมาแล้วก็ปืนกลปืนหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะยิงสั้นแล้วก็วัตถุของกระสุนวิ่งช้าจากคำอธิบายที่ไปแปลมานะครับวิ่งช้าจริงเคยมีปืนหนึ่งรู้สึกเคยใช้ปืนพลาสมามั้งครับมันจะยิงเป็นลูกคล้ายๆลูกเลเซอร์กลมๆปุ้งปุ้งปุ้งไปแต่ว่าเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าตามเครื่องบินไม่ทันถ้ายิงตามหลังเขาเนี่ยถ้าเขาวิ่งแบบโค้งๆนะยิงไม่ทันนะมาไม่ถึงแต่ถ้าเขาวิ่งแบบตรงๆก็พอจะโดนอยู่บ้างแต่ถ้าวิ่งแบบซิกแซกตามกันเนี่ยไม่โดนไม่มีทางโดนเลยช้ามากแต่ว่าแรงจริงแต่ว่าช้ามากๆโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับแนะนำเรื่องการบังคับแบบไร้อิสระกับมันเรียกอะไรเดียบังคับแบบอิสระแล้วกันนะครับบังคับวิธีค่าบังคับแบบอิสระขอบคุณมากครับ